แอปเผยความเปรี้ยวซนแสบของน้องปีใหม่แจ้งครูเปลี่ยนชื่อเองเรียกว่านับวันยิ่งโตยิ่งน่ารักและฉายแววจอมทาเลนต์ออกมาให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆสำหรับน้องปีใหม่เอวาลินลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่คนสวยแอปทัศออนที่ขยันเสิร์ฟความน่ารักและโมเมนต์ชวนยิ้มตามของลูกสาวให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับล่าสุดแม่แอปก็ได้เล่าถึงลูกสาวที่ทำเอาทั้งขำทั้งเอ็นดูอยู่ไม่น้อยซึ่งคุณแม่คุณสวยก็ได้โพสต์ภาพลูกสาวในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความบอกว่าคุณครูที่โรงเรียนบอกว่าลูกสาวมาแจ้งคุณครูว่าหนูเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นชากิล่าเดอะชิต้าคือปีใหม่ตั้งเองค่ะหลังจากไปอเมริกาเราเรียกว่าเอล่ามาจากเอวาลินเพราะต่างชาติฟังง่ายกว่าแต่ช่วงหลังๆอินกับเสือชีต้ามากบอกไม่เอาแล้วหนูจะชื่อชากิล่าเดอะชิต้า